สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนหนิงก็มาตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นให้ดูกันนะคะอันนี้หนิงก็มาสกีกับครอบครัวนะคะที่รูกะสกีรีสอร์ทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวยงามมากนะคะช่วงหน้าหนาวก็คือจะมี snow cover tree นะคะก็คือหิมะเขาเกาะแข็งในต้นไม้นะคะก็คือเป็นต้นไม้ก็คือเป็นน้ำแข็งไปเลยนะคะนี่จ้านิงก็มาสกีกับครอบครัวนะคะครอบครัวสามีหนิงนะคะก็คือครอบครัวสามีหนิงก็คือเขาจะเล่นสกีเป็นกันทุกคนนะคะก็พ่อกับแม่ก็เล่นเป็นนะคะแต่มารอบนี้พ่อกับแม่ไม่ได้มานะคะก็คือพ่อกับแม่ก็แก่แล้วนะคะก็คือเขาก็ไม่อยากเล่นแล้วนะคะก็กลัวแบบมันก็เกิดผิดพลาดมันลื่นมันก็เกิดผิดพลาดล้มได้นะคะก็คือเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะมาล้มแล้วนะคะก็คือพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มานะคะหนิงก็มากับครอบครัวนะคะก็จะมีน้องสาวแล้วก็มีหลานนะคะแล้วก็จะมีแฟนของหลานนะคะแล้วก็สามีหนิงนะคะก็คือเราก็มาเที่ยวกันนะคะมีโอกาสเราก็จะมาเที่ยวแล้วก็มาสกีด้วยกันนะคะนี่จ้าคือครอบครัวสามีหนิงเขาก็จะเล่นสกีเป็นกันทุกคนเลยนะคะหนิงก็เลยหัดเล่นกับเขานะคะนี่จ้าก็สนุกไปอีกแบบนะคะถามว่าเล่นสกียากไหมยากนะคะทุกคนบอกเลยว่ายากนะคะแต่ถ้าเราพยายามเล่นมันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะเอาตรงๆแล้วมันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะขอแค่เราฝึกนะคะซึ่งหนิงก็ได้มาเล่นทุกปีอยู่แล้วนะคะหนิงอาจจะไม่ได้เก่งมากนะคะทุกคนแต่ว่าหนิงก็พอลงเขากับเขาได้ทุกที่นะคะสำหรับหนิงนะคะหนิงก็มาฝึกตอนหนิงมาอยู่ที่นี่หนิงก็ฝึกตอนอายุเยอะแล้วนะคะเราก็จะไม่เปรียบเทียบกับคนที่นี่แล้วกันนะคะทุกคนก็คือเอาเป็นบ้านหนิงก็พอลงมากับเขาได้นะคะไม่ว่าจะไปลานที่สูงชันลานที่เรียบที่อะไรอย่างนี้หนิงก็ลงกับเขาได้นะคะแค่นี้หนิงก็ภูมิใจแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งที่สุดนะคะก็คือสามารถลงมากับเขาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะนี่จ้ะลานสกีเขาก็จะมีหลายสเต็ปนะคะก็จะมีแบบเรียบแบบชันแบบอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็ลงมาได้กับเขาทุกลานนะคะเอาเป็นว่าสามีบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะคะนี่จ้าก็คือมองในภาพก็เหมือนมันจะไม่ชันนะคะทุกคนแต่ความจริงมันชันนะคะนี่จ้าอันนี้ก็คือจะเป็นสามีหนิงนะคะคือเล่นเก่งมากนะคะ